เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวญี่ปุ่นอัปเดตแบบ2022นะครับบอกเลยว่าทริปนี้แบบสุดมากครับเพราะว่าของกินซาวน่าภูเขาไฟฟูจิใบไม้เปลี่ยนสีทุกอย่างมีหมดเลยนะครับในทริปนี้ทุกคนคอนนิชิวะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นช่องSun in Japanนะครับเพราะว่าตอนนี้จ๊อบอยู่ที่โตเกียวแล้วนะครับทุกคนอันนี้ถือว่าเป็นแบบครั้งแรกที่จ๊อบมาที่ญี่ปุ่นเลยนะครับจะบอกว่าทริปที่มาญี่ปุ่นที่เนี่ยยังไงก็ต้องมาตามหารักแท้กับไอ้พวกหนุ่มยุ่นทุกคนก็คือเสียวสุดๆแน่นอนเพราะว่าคลิปแรกนะครับเดี๋ยวจ๊อบเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าคลิปแรกจ๊อบจะไปกินพวกซูชิที่แบบว่าเป็นร้านดังในญี่ปุ่นเลยนะครับแบบร้านดังในโตเกียวคือจ๊อบให้เพื่อนเลือกแบบว่าแบบดังๆเลยซึ่งเรากำลังจะไปตอนนี้นะครับและคลิปที่2เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าลาวซูรานูไปแบบว่าหาไอ้พวกเก้งญี่ปุ่นแบบว่าเสียวๆทุกคนแบบว่าในสาวนาแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ภูเขาไฟฟูจินะครับอันนี้คือแบบเป็นครั้งแรกเลยตื่นเต้นมากก็เลยแบบว่าเตรียมแผนมาแบบแน่นมากๆนะครับคือจ๊อบจะพยายามตัดคลิปแล้วก็ลงคลิปให้เป็นแบบเรียลไทม์มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้จ๊อบหน่อยนะครับคอมเมนต์คุยกันนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามจ๊อบแล้วก็สนับสนุนจนให้จ๊อบได้มาญี่ปุ่นในวันนี้นะครับบ่อยครั้งนึงว่าสไลน์เจแปนครั้งนี้แบบว่าเยี่ยวแตกแน่นอนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกินซูชิแบบว่าล้นๆอิ่มๆแบบหน้าใหญ่ๆกันเค้าบอกว่ามันเลิศมากทุกคนร้านนี้ตอนนี้จ๊อบอยู่ที่สถานีอูเอโนะนะครับวันนี้ก็แบบว่ามาเริ่มย่านแรกกันที่ตลาดอูเอโนะนะครับที่นี่ก็จะเป็นแบบว่าฟิลถนนคนเดินทุกคนแล้วของกินในนี้ก็จะเยอะมากนะครับที่จ๊อบเห็นนี้คือแบบว่ามีร้านอิซากายะที่เป็นร้านแบบนั่งกินเยอะมากแล้วตอนนี้เรากำลังหาร้านซูชิที่จ๊อบพูดไปตอนต้นคลิปนะครับว่าเป็นซูชิหน้าล้นนะครับก็คือแบบว่าหน้าล้นแบบนักคุณเลยถุยคือล้นแบบล้นมากๆคือร้านนี้เป็นร้านดังมากๆที่เพื่อนที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับแนะนำบอกว่าถ้ามาร้านนี้ยังไงก็ต้องมากินร้านนี้แน่นอนซึ่งมิราเมซากิเดี๋ยวทิ้งไว้ตรงนี้ครับทุกคนแล้วดูไปดูมานะครับร้านก็อยู่ข้างหลังเราร้านนี้นะครับสีฟ้าทุกคนใครที่ตามคลิปนี้มาก็เดินมาที่ร้านนี้ได้เลยนะครับด้วยความที่ตอนแรกพวกเรากะว่าจะเข้าไปโรงแรมก่อนนะครับก็เลยเอากระเป๋ามาด้วยแล้วพี่พนักงานเขาก็เลยเดินออกมาบอกว่าเดี๋ยวพี่ฟังไม่เข้าใจแต่เขาใช้ภาษามือนะครับเขาบอกว่าให้ไปฝากกระเป๋าก่อนทุกคนครับเจ้าตัวข้าฝากกระเป๋าไปบอกว่าเกือบ200อ่ะเมื่อกี้อ่ะทุกอย่างไปเกินไปนอนหมดเลยจ๊อบอยากจะอัดบล็อกนี้นะครับให้เป็นแบบว่าเหมือนทุกคนมาเที่ยวกับจ๊อบในญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนมาไหนเงี้ยจ๊อบจะเอาทุกคนไปด้วยทุกที่เลยนะครับทุกคนคราวนี้แหละเราจะได้ไปกินซูชิแบบหนำใจเลยครับตอนนี้อยู่ข้างในร้านแล้วนะครับแล้วเราก็เข้ามาดูเมนูนะครับทุกคนคือเมนูเขาแบบว่าน่ากินมากนะครับจริงๆแล้วที่จ๊อบถามเพื่อนมานะครับว่าทำไมถึงแนะนำร้านนี้นะครับเพราะว่า1เลยคือแบบวัตถุดิบเขาสดมากสดมากเพราะว่าเขาแบบมีสาขาเยอะมากครับแต่ว่าที่เลือกมากินที่อูเอโนะเพราะว่าอยู่ใกล้แล้วก็ลงสถานีรถไฟมาแล้วก็เจอเลยครับแล้วก็ราคาของร้านนี้เขามีตั้งแต่แบบถูกไปจนถึงแบบค่อนข้างแพงซึ่งเมนูที่จ๊อบสั่งไปนะครับสั่งไปแบบของที่เด็ดของที่นี่นะเดี๋ยวรอดูว่าพอมาแล้วมันจะแบบขนาดไหนนะครับเดี๋ยวให้ดูตอนเชฟเสิร์ฟซูชินะครับอาจจะเป็นเพราะว่าแบบจ๊อบไม่เคยมาญี่ปุ่นด้วยมั้งทุกคนแล้วรู้สึกว่าเห็นอะไรมันก็แบบตื่นตาตื่นใจไปหมดเลยครับทุกคนครับซูชิมาแล้วนะครับอันนี้เราสั่งอันนี้นะครับเป็นแบบว่า3ทหารเสือของเขานะครับก็คือจะมีแบบว่ามันปูตัวอูนิแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนนะครับให้ทายอันนี้เท่าไหร่ทุกคน3ชิ้น190บาทส่วนอันนี้นะครับเป็นแบบว่าย่างเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแบบเมนูไฮไลท์ของเขาเลยนะครับอันนี้ราคา122บาทครับทุกคนอันนี้เป็นแบบว่าซูชิหน้าล้นของเขานะครับก็คือนี่ครับซูชิหน้าล้นจริงอันนี้เป็นส่วนที่แบบมันมากที่สุดของปากุโรนะครับเมนูสุดท้ายที่เราสั่งมาสำหรับร้านนี้นะครับคือปลาไหลแบบหน้าล้นนะครับทุกคนความลำบากของการถ่าย YouTube ก็คือเห็นอาหารอยู่ตรงหน้าแต่กินไม่ได้ก็ต้องมานั่งถ่ายให้ทุกคนดูก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจของจ๊อบนะครับทุกคนครับเริ่มกินที่ชิ้นตัวปากุโรอันนี้ก่อนเลยนะครับโอเคแบ่งอย่างนี้แล้วกันฟินมากเป็นแบบเนื้อปลาคือรู้เลยว่ามันแบบของสดจริงๆมาครับที่เมนูปลาไหลของเรานะครับคนปลาไหลแบบซูชิหน้าล้นปลาไหลคำเมื่อกี้นี่คือแบบกินนานมากกว่าจะเคี้ยวหมดนะครับเพราะเนื้อปลามันเยอะมากจริงอร่อยหวานแบบหวานกำลังดีเลิศแบบเลิศมากๆจะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เคยกินอูนินะเนี่ยอูนิคำโตๆหั่นออกมาเหลือตกชิ้นละ60บาทเพิ่งเข้าใจแบบว่าที่เขาบอกว่าน้ำทะเลมันจะบูมอยู่ในปากคือเป็นอย่างนี้นี่เองทุกคนทีเด็ดไข่ปลาแซลมอนครับบกตรงนี้นะครับโดนไปทั้งหมด800บาทครับก็คือคนละ400เอาจริงร้านนี้ให้เลยนะครับอร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็ราคาแบบว่าโอเคคุ้มกับของที่เขาให้มามากๆรู้สึกว่าของมันสดแล้วก็แบบว่าอร่อยทุกคนเดี๋ยวเราไปกินร้านอีกร้านนึงนะครับร้านนี้จะกินแบบว่ามันปูแบบว่า
เดี๋ยวรู้จักทุกคนจอมรู้สึกว่าญี่ปุ่นมันน่าอยู่มากๆเลยอ่ะคือถนนเส้นนี้ไม่เป็นถนนที่แบบคือมันมีแต่แบบของกินเยอะมากแล้วก็มีร้านเหล้าที่เป็นแบบอิซากายะนั่งอย่างเงี้ยแล้วคนก็มากินตอนนี้คือเป็นเวลาทำงานนะครับวันที่จะมาเนี่ยเป็นวันศุกร์ตอนนี้ก็เพิ่งแค่แบบว่าบ่ายสองนะครับแต่คนก็เริ่มกินเบียร์แล้วชอบไวฟ์แบบนี้มากแล้วคือวันนี้อากาศดีด้วยครับแบบเย็นๆอย่างเงี้ยถ้ากินเบียร์สักแก้วใหญ่ๆเนี่ยน่าจะชื่นใจมากๆเลยโอเคตอนนี้จอมเดินมาถึงร้านอีกร้านนึงแล้วนะครับเป็นร้านที่เขาบอกว่ามันปูร้านนี้แบบว่าอร่อยมากเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะอร่อยแค่ไหนคือจอมสั่งมันปูมา3อันใช่มั้ยครับแล้วก็สั่งท้องปลาแซลมอนมาอันนึงคือกะว่าร้านเนี้ยกะมากินแต่แบบมันปูให้แบบมึงเอ้ยกูจะกินให้หมดเลยแบบว่ามันปูลืมมันลืมมันปูตอนนี้กำลังแบบว่าเดือดผุดๆเลยนะครับทุกคนมาแล้วนะครับน้องมันปูนะครับทุกคนโอ้หอมมากฮัลโหลอร่อยมากทุกคนพอกิน3อย่างพร้อมกันแล้วมันแบบอร่อยมากอ่ะคือมันปูมันไม่มีเท็กเจอร์ใช่ไหมแต่มันมีความอร่อยส่วนปลาแซลมอนอ่ะรสมันไม่ได้หนักแต่พอมากินกับมันปูที่แบบรสแน่นๆปูแบบอร่อยมากมันเป็นฟีลแบบเหมือนเรากินปูอ่องอ่ะทุกคนนึกออกปลาตอมันหอมแล้วมันก็อร่อยกว่าปูอ่องอ่ะกินเสร็จแล้วนะครับทุกคนยอดเงินที่ออกสำหรับร้านนี้ก็คือ2คน750บาทนะครับพอๆกับร้านเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าก็กินมันปูจนแบบจุใจเลยนะครับส่วนร้านเมื่อกี้ก็กินซูชิจนแบบจุใจก็ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่แบบว่าอยากลองกินซูชิก็ลองมากินที่2ร้านนี้ได้นะครับจะบอกว่าไม่เหมือนกันนะครับ2ร้านนี้อยู่ที่ตลาดอเมโยโกะนะครับทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์ตัวเล็กแบบจ๊อบคนนี้นะครับแบบสแลนอินโตเกียวสแลนอินเจแปนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปลาซูล่านูกันทุกคนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปคลิปภูเขาฟูจิคลิปต่อไปนะครับจอบจะพยายามรีบตัดคลิปนี้แล้วก็อัดคลิปต่อไปรีบตัดให้เหมือนกับทุกคนไปเที่ยวด้วยกันกับจอบนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายตอนแรกจะว่าจะปิดคลิปแล้วนะครับแต่ว่าบังเอิญเพื่อนแฟนพามาร้านเค้กที่แบบว่าดังที่สุดในญี่ปุ่นตอนนี้นะครับคือแบบว่าวัยรุ่นโตเกียววัยรุ่นญี่ปุ่นเขาแบบตามหากินร้านนี้กันมากนะครับพาแอปแพงอยู่เดี๋ยวไปดูเค้กกันทุกคนเกินไปมากทุกคนดูเค้กเขาดีแบบว่าเลิศมากนี่เป็นแบบนี่ครับเป็นแบบว่าเมนูแนะนำของเขาเลยนะครับทุกคนอร่อยอร่อยอร่อยมากเป็นแบบชีสเค้กที่ผลไม้แล้วแบบหวานกำลังดีมากๆแล้วผลไม้คือแบบสดมากทุกคนคือร้านนี้ต้องมานะครับยังไงก็ต้องมาอร่อยมากเกี่ยวชิเชนนั่งหวานทุกคนครับตอนนี้จ๊อบอยู่ข้างหน้าซาวน่าอันดับหนึ่งในโตเกียวแล้วนะครับ